มาร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดนั่นเองนะครับซึ่งได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน2ล้านบาทด้วยกันแก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสงขลาทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ประจำปี2567ซึ่งก็เป็นการสนับสนุนต่อเนื่องรวมมูลค่ามากกว่า30ล้านบาทเลยทีเดียวครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่14ธันวาคม2566ครับณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลานะครับที่นี่ครับตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายชาทิตห้วยหงทองประธานกรรมการบริหารบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดพร้อมผู้บริหารก็ได้ร่วมกันส่งมอบเงินสนับสนุนประจำปี2567แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสงขลาจำนวน2ล้านบาทโดยมีนายเฉลิมชนวันทองผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาเป็นผู้รับมอบและกล่าวขอบคุณการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากเชฟรอนนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมาจวบจนถึงปัจจุบันยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทุกด้านถือเป็นพันธมิตรสำคัญนะครับถือเป็นพันธมิตรสำคัญในการช่วยพัฒนาด้านดาราศาสตร์ในภาคใต้เลยทีเดียวครับนายชาทิตห้วยหงทองประธานกรรมการบริหารบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดก็ได้เปิดเผยครับว่าสำหรับการสนับสนุนและดำเนินโครงการร่วมกับหอดูดาวสงขลาเชฟรอนก็มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์นักวิจัยนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปโดยในวันนี้เชฟรอนก็ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี2567จำนวน2ล้านบาทนะครับรวมกับงบประมาณที่สนับสนุนมาตลอด7ปีก็กว่า30ล้านบาทแล้วทางนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านดาราศาสตร์ให้แก่จังหวัดสงขลาแล้วก็ภาคใต้ต่อไปนะครับทางด้านนายเฉลิมชนวันทองครับผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาก็ได้กล่าวนะครับว่าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสงขลาคือหนึ่งในแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้เพื่อกระจายโอกาสการศึกษาเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศดาราศาสตร์อิสลามให้กับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์นักวิจัยประชาชนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดซึ่งนับตั้งแต่ปี2561ต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบันนะครับได้สนับสนุนมาโดยตลอดและทางหอดูดาวก็จะได้นำงบประมาณสนับสนุนนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นก็น้อมนำท่านผู้ชมไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์นายชาณิตห้วยหงทองประธานกรรมการบริหารบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดนะครับต่อด้วยนายเฉลิมชนวันทองครับท่านผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาอีกด้วยครับก็สำหรับบริษัทเชฟรอนนะครับเราก็เป็นบริษัทพลังงานของประเทศไทยนะครับเราทำธุรกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศเป็นเวลากว่า6ทศวรรษแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ในขณะที่เราทำธุรกิจในเรื่องของพลังงานเนี่ยนโยบายที่สำคัญของบริษัทก็คือเป็นเรื่องของการสร้างคืนผลประโยชน์นะครับให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาก็ในวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับมามอบงบประมาณให้กับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินะครับ7พรรษาจังหวัดสงขลานะครับก็บริษัทเชฟรอนเนี่ยนะครับเราอยากจะเห็นส่งเสริมในเรื่องของพลังคนนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับกับประเทศนะครับในการส่งเสริมในเรื่องของความรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะครับก็ในวันนี้นะครับบริษัทเชฟรอนก็เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมทางด้านการศึกษาในทางด้านดาราศาสตร์ให้กับหอดูดาวนะครับเราทำกิจกรรมแบบนี้มาเป็นเวลา6ปีแล้วนะครับเราได้มีการมอบงบประมาณไปทั้งสิ้นกว่า30ล้านบาทนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็เช่นกันครับเรามีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะมอบงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน2ล้านบาทนะครับแล้วเราก็มีความหวังว่าทางหอดูดาวนะครับก็จะนำงบประมาณตรงนี้นะครับไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะมีประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษานะครับกับประชาชนแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่ด้วยนะครับ
ก็เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นะครับแล้วก็หวังว่างบประมาณที่เราได้มอบไปเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับชุมชนนะครับชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยครับขอขอบคุณบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้การสนับสนุนทางขอดูดาวมาโดยตลอดนะครับหลายปีต่อเนื่องติดต่อกันซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นก็ล้วนจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ประชาชนนักท่องเที่ยวสื่อมวลชนทุกภาคส่วนครับนะครับเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในขอดูดาวแห่งนี้นะครับกิจกรรมทุกอย่างนะครับก็ได้ทำมาโดยตลอดมีนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์นะครับมาร่วมกิจกรรมออนไซต์ไม่นับที่ออนไลน์และออฟไซต์ข้างนอกนะครับมากกว่า 700,000 คนแล้วครับตั้งแต่เปิดดำเนินการมานะครับโครงการนี้เป็นโครงการพระดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพระดำรัสว่าให้กระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ทั่วถึงทุกคนและเท่าเทียมโดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีตรรกะเชิงเหตุและผลนะครับก็จะทำให้คนคิดเชิงระบบมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติโดยส่วนรวมในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเพื่อประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นสังคมประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับเอาละครับก็คงจะต้องขอขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลานะครับเน้นในส่วนของเยาวชนซึ่งน่าจะมีความอยากรู้อยากเห็นทางด้านดาราศาสตร์นะครับใครจะไปดูว่าจะก้าวไกลไปถึงไหนนะฮะสำหรับเยาวชนซึ่งมีจินตนาการล้ำเลิศเลยทีเดียวนะฮะก็ควรที่จะส่งเสริมนะครับในเรื่องนี้บางคนนี่ดูขึ้นไปที่ท้องฟ้านี่ยังไม่รู้เลยว่าดาวไหนเป็นยังไงนะครับแล้วก็โลกมายังไงเป็นยังไงนะครับอันนี้ดาราศาสตร์ก็จะช่วยได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็แม้แต่ในส่วนของทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีฟิสิกส์ดาราศาสตร์อีกด้วยนะท่านผู้ชมครับนะฮะก็ใครก็ตามที่สนใจในเรื่องนี้คือหมายถึงว่าตรงกับจริตของตัวเองโอ้โหเรียกได้ว่าก้าวไกลเนี่ยก็เรียกว่าพัฒนาตัวเองไปได้เยอะเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมครับ